สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772ซีมักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถโทรมาได้เลยไปดู SMS กันนะฮะเชฟโรเลตออลโรเดอร์ตัว 2.5 นะครับมือ2วิ่งมาวิ่งกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 11.6 ถึง 11.8 กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าปกติไหมครับก็ต้องเอาโคโรต้องเอาโคโรโดธรรมดาก่อนอัตราการซิปเปอร์ประมาณไหนพี่เองถ้าเป็นตัวกระบะนะครับก็อยู่ประมาณ 12-13 อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยนี่มันแหวนนะมันต่อเลยไทยลุ่งแล้วหนักซะด้วยหนักมากแล้วเป็นเหล็กนี่ถือว่าเก่งมากใช้ได้ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับไม่น่ามีอะไรใช่ฮะบนหน้าจอครับ BMW E92 ครับปี2010วิ่งแสนต้นๆซื้อล้าน4ได้ไหมครับแพงไปนะ2ประตูอ่ะ2ประตูวิ่งแสนต้นๆนี่ถือว่าแพงนะล้าน4ผมว่ามันไม่ถึงแล้วล่ะมันอยู่ล้านต้นๆเองนะล้าน2นะฮะที่เราเห็นแบบๆนะฮะล้าน1ล้าน2อยู่ประมาณเนี้ยแต่จะซื้อเข้าล้านเดียวด้วยตั้งกันอยู่ล้าน1ล้าน2เคยเห็นประมาณนี้ครับล้าน4ต้องโหรถล้าน4นี่มันต้องไป E93 แล้วเปิดประทุนแล้วสวยๆเพราะว่าล้าน4ล้าน5เนี่ยรถเปิดประทุนน่ะ E93 อ่ะ92ไม่น่าถึงฮะถูกถามถึงยางครับ Bridgestone Potenza Adrenaline นะครับ RE003 กับ Michelin Pilot Sport 4ครับใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเวอร์ชั่นใหม่ปัจจุบันอันไหนดีกว่ากันนะเลือกอะไรดีครับเป็นผมเลือก Michelin ผมชอบตัว Pilot Sport 4ล่าสุดที่ไปเทสที่สนามเซปังก็เจ๋งดีจริงPilot Sport 4ก็เจ๋งนะฮะแต่ RE003 ก็ไม่ธรรมดานะมันก็เป็นแต่ราคาผมว่าต่างกันนะต่างไหมพี่เอ็กผมว่าPilot Sport แพงกว่านะMichelin อ่ะจริงๆอยู่ในกลุ่มพรีเมียมเหมือนกันนะครับคือPilot Sport 4เนี่ยจะได้ในเรื่องคอมเปลยางผมเชื่อมั่นคอมเปลยางของมิชลินตรงที่มันทนแล้วก็เทรดแวร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่สูงมากใช่แล้วก็มันทนนะครับส่วนโพเทนซ่าเนี่ยผมว่ามันหนึบมันมีความหนึบของเนื้อยางกว่าแต่ว่าเพราะยางมันนิ่มกว่ามันนิ่มกว่ายางมันซอฟต์อ่ะมันหมดไวหมดไวแต่ตัวแก้มยางดอกยางเนี่ยหลายคนชอบบิสโตนมากกว่าลายมันซิ่งกว่าลายไวรุ่นกว่าผมมิชลินไอ้ Pilot Sport 4เนี่ยลายมันยังดูธรรมดาธรรมดาเหมือนยางบ้านๆแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติพิเศษเขาอยู่ที่ตัวโครงสร้างของยางเนื้อยางที่เขาออกแบบมามีข้อพิเศษทำให้มันใช้งานได้ดีเงียบใช่ฮะก่อถนนดีแต่คนส่วนใหญ่อะโดนเพราะวิธีผิดนะไปนิยมกันว่าต้องลายแบบนี้ถึงจะดูซิ่งอะไรอย่างเงี้ยและยางกลุ่มนี้คือเป็นยางซิ่งกึ่งซิ่งแล้วเกือบจะซิ่งเยอะแล้วแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยางซิ่งก็คือเป็นตัวนี้เลยตัวเริ่มต้นรับสายคุณตั้มฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีว่าจะซื้อมือสองครับพี่แคปติว่าดีเซลมือสองครับพี่เท่าไหร่อะไปดูมาประมาณ600,000กว่าครับ600,000ปีอะไรฮะ11ปี12ครับ12อ๋อโอเคครับไมล์เท่าไหร่ละไมล์ประมาณ100,000ครับทำไมถึงต้องเป็นแคปติว่าดีเซลอยากได้7ที่นั่งครับพอดีเมื่อปกติขับ4ประตูครับปกติขับรถเก๋งทั่วไปอยู่ขับกระบะ4ประตูอ๋อกระบะ4ประตูอย่าขับ SUV อย่าง Captiva ใช่แต่ว่าไอ้ Captiva 600,000กว่านี่มัน LTZ ป่ะฮะตัวท็อปป่ะ LTZ ครับทูโทนล้อ19ล้อที่มันตอนนี้เขาใส่แม็ก20มาครับมันโอเคนะรถมันดีนะครับแต่ว่าถ้าเคยขับกระบะ4ประตูผมกลัวตรงเนี้ยในเรื่องการดูแลมันทะแนนอ่ะมันคนฟ้ากับเหวเลยนะอย่างยกตัวอย่างโชคคู่หลังครับหลายหมื่นเลยนะใช่ครับคือจะตกใจไงคือเคยขับกระบะ4ประตูอยู่เปลี่ยนโชคไม่กี่บาทพอไปขับพิธีว่าแล้วอีกอันนึงก็พวกเกียร์นะครับตัวเนี้ยไมล์แสนนึงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ไม่รู้เจ้าของเก่าดูแลมาดีมั้ยคือมันต้องโหฉีดต้องลบอะไรลบภาพตอนที่เราใช้กระบะ10ประตูมาเริ่มต้นใหม่เลยนะ
คือค่าดูแลมันทะนั้นมันสูงฮะไอ้รถแคปติว่าเนี่ยรถดีแต่ว่ามันคือ SUV รถเป็นล้านนะแล้วออกใหม่อ่ะก็เวลาตอนนี้มือสองมันเหลือ 600,000 ก็จริงแต่ว่าเวลาเราก็ต้องดูแลมันมากกว่าพิเศษถ้ารับจุดนี้ได้ผมว่าโอเคเล่นได้แล้วคันนี้ก็ราคาไม่แรงก็น่าพอเล่นได้ใช่ไหมพี่ได้ครับพอเล่นได้แต่ต้องมีเงินเย็นในกระเป๋าต้องเผื่อซ่อมเผื่ออะไรนะฮะตอนขับสี่ประตูก็แต่งไปเยอะพอสมควรโอเคอ๋อแล้วเซนี่คือแนวชอบรถแต่งไม่มีปัญหาถ้ามีตังแต่งก็มีตังซ่อมใหม่นะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วคันนี้ก็น่าจะสวยใส่ล้อ20แนะนำให้ดูจุดที่ต้องควรระวังนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกียร์นะครับบางคันเนี่ยนะครับมีอยู่ในช่วงของการดูแลต่อเนื่องนะครับลองเช็คดูกับทางศูนย์บริการแล้วกันนะครับหรือบางคันมีการเคลมเกียร์มาแล้วนะครับซึ่งพังทุกคันที่ประมาณ 70,000 ถึงประมาณ 100,000 กลางๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคือพังทุกคันแล้วก็หัวฉีดนะครับถ้าสมมติว่าวิ่งสั้นวิ่งใกล้เนี่ยเจ้าของเก่าวิ่งสั้นวิ่งใกล้เนี่ยหัวฉีดมักจะมีปัญหาอาจจะเกิดการรั่วนะครับมีควันขาวหรือเกิดโอเวอร์รันได้นะครับแล้วก็หัวฉีดหัวหนึ่งเนี่ยในศูนย์บริการประมาณ 28,000 คูณ 4นะครับแล้วก็เทอร์โบมักจะมีปัญหานะครับถ้าสมมติว่ารถวิ่งสั้นวิ่งใกล้ขมเหลเยอะและอีกอันนึงก็คือเทอร์โบเกียร์หัวฉีดประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับมีโชคหลังอีกอันโชคหลังอีกอันแต่โชคหลังเนี่ยสามารถทดแทนได้แบบเดี๋ยวนี้มีที่ไอรอนแมนทำออกมาแล้วเป็นโชคทดแทนได้นะครับแต่ระบบไอ้นี่เราใช้งานไม่ได้ไงฮะไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นระบบปรับระดับอัตโนมัติเวลาที่มีน้ำหนักบรรทุกนะฮะไม่ให้ท้ายห้อยอ่ะอ๋อครับต้องเอางี้ไปเช็คนะดูมีไฟในโชว์หน้าปัดไหมนะครับดูจากติดเครื่องไว้สักพักนึงเดินดูรอบรถไปก่อนพอรู้ผมได้ที่ลองเข้าเกียร์ขับดูเกียร์เปลี่ยนปกติไหมมีการกระตุกกระชากอะไรไหมแล้วก็เช็คไมค์เนี่ยมันตรงไหมลองดูบุ๊กเซอร์วิสเขานิดนึงว่ามีไหมแล้วก็ล่าสุดก็เข้าศูนย์บริการที่ไมค์เท่าไหร่แล้วก็ประเมินเอาครับผมเห็นมันเป็นเกียร์7สปีดด้วยใช่ไหมพี่6ครับ6ครับน่าจะแค่6ครับ6ใช่ไหมครับครับอ๋อเวลาขับมันเกียร์มันจะต่อเนื่องอะไรไหมครับพี่หรือว่ามันจะรู้สึกไหมเวลาเปลี่ยนเกียร์รู้สึกฮะรู้สึกรู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกฮะรถพวกนี้ยังไงรู้สึกได้เราพอจับจังหวะได้มันอยู่เกียร์อะไรเปลี่ยนมันลากยาวผิดปกติไหมมันทุกเกียร์มันเปลี่ยนที่รอบใกล้เคียงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมตินะลาก 4,000 เปลี่ยนตึก 4,000 เปลี่ยนตึกมันมีลากยาวไหมเกียร์หรือเข้าเกียร์แล้วมันกระตุกไหมอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนถ้ามีอาการแบบนี้หลีกเลี่ยงไงนะอย่าไปยุ่งกับมันเปลี่ยนคันเลยนะอย่าไปมองว่ามันเป็น120ซื้อใส่เองได้เพราะว่าค่าซ่อมเกียร์แพงกว่า120อีกครับพี่นะโอเคพี่ครับมากครับได้ครับครับผมเป็นอีก1คันนะเป็นรถที่มันผมชอบแล้วรถขับดีด้วยขับดีมากออปชั่นนี่ให้มาท่วมเลยตอนออกมาใหม่ๆแล้วก่อนนี้เป็นคือฮาเลยนะครับเจ๋งนะเจ๋งแต่ค่าซ่อมมันแต่ว่าค่าซ่อมจะเหนื่อยแค่นั้นเองคืออันนี้ก็แนวแต่งรถแสดงว่าเขามีตังแต่งเขาต้องมีตังซ่อมใช่ไม่ว่ากันแสนSMS หน้าจอยังไม่เปลี่ยนอันนี้อันเดิมอยากถามว่านะครับระหว่าง Mazda 3กับ Mazda CX-3 เนี่ยการใช้งานเรื่องของศูนย์บริการเป็นไงบ้างครับศูนย์ Mazda ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อยไม่ได้มีแบบโอ้โหไม่ได้มีจังหวัดนึง230ไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาก็ดูแลลูกค้าดีมีบ้างแต่คงไม่ได้มีให้เลือกเยอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องศูนย์บริการแล้วก็รถถามว่ามันต่างกันไหมมันก็รถคนละประเภทนะ CX3 กับ Mazda 3ครับแต่ว่าก็อยู่ที่ชอบเลยฮะคือ Mazda 3ก็รถเก๋งธรรมดาคันนึงแต่ว่า CX3 ก็ท้องสูงหน่อยค่ะก็ขับได้ใช้งานได้หลากหลายกว่าแล้วแต่ชอบครับ2รุ่นนี้ได้ทั้งคู่บนหน้าจอครับรถไฮบริดพอจอดลงจากรถจับประตูโดนไฟช็อตครับมันเรียกไฟฟ้าสถิตไม่เกี่ยวกับไฟไฮบริดไอ้ไฟไฮบริดถ้ารั่วนี่ตายเลยนะเป็นหมื่นเป็นแสนวอลต์นะไอ้ไฟไฟฟ้าระบบไฮบริดเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเฉยไม่น่าเกี่ยวกับไฟของไม่ใช่ไฟไฮวอลต์นะอันนั้นถ้าดูดนั้นตายเลยนะแต่มันจะไม่รั่วง่ายๆไม่ได้โดนดูดกันง่ายๆนะครับมาดู SMS ต่อฮะเรื่องยางครับเชฟโรเลตโคโลราโดล้อแม็กเดิมขนาดหน้ากว้าง 6.5 นิ้วครับขนาดยาง2457016อยากใส่ยางขนาด2457056กับล้อเดิมจะมีผลอะไรตามมาบ้างครับแก้มยางเท่าเดิมหน้ายางเท่าเดิมแต่ว่าซีรีส์ยางสูงขึ้นเพิ่มขึ้นอีก5 70เป็น75ได้ฮะเขาบวกลบกันไซส์นึงอ่ะจะเพิ่มหรือลดไซส์นึงไม่ใช่ปัญหา
ตัวรถสูงขึ้นนิดนึงครับนะฮะสูงขึ้นนิดนึงใส่ได้ครับใส่ได้ได้เลยครับบนหน้าจอต่อเนื่องครับ Honda CRV 2017ซื้อขับ2หรือขับ4ดีคะใช้เป็นรถส่งลูกค่ะรถส่งลูกไปโรงเรียนไม่ไปต่างจังหวัดอ๋อไปต่างจังหวัดไม่เกิน 2-3 ครั้งนี่ถ้าอ่านไม่ต่ออะไรครับถ้าอ่านไม่จบนี่บอกว่าส่งลูกผมก็เชียร์ขับ2นะแต่พอบอกไปต่างจังหวัดเฮ้ยขับ4มันช่วยได้ฮะน่าจะต่อปีนะแล้วควรซื้อเบนซินหรือดีเซลโอ้ดีเซลสิครับเอาอย่างแรกเลยซื้อดีเซลฮะอย่างที่2คือถ้าบอกไปต่างจังหวัดบ้างถ้างบไปถึงตัวขับ4ก็ไปขับ4นะไปฮะมันช่วยเหลือเราได้ในคือระบบขับ4ของ CRV ถึงแม้จะเป็นระบบแบบไม่ใช่ 4 wheel จริงๆอ่ะนะครับมันก็สามารถช่วยเหลือเราได้ในเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเป็นทางลูกลังเจอหล่มโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพออีกยี่ไปคุณสุภาพสตรีพาคุณลูกไปเที่ยว มันจะไม่กร่อยไงมันสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อ่ะถนนลื่นหล่มโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะไปต่างจังหวัด มันต้องเจอเรื่องพวกนี้ไงเพราะนั้นถ้าบอกไปต่างจังหวัดด้วยเอาแบบใช้งานครอบคลุมก็งบถึงขับ4แต่ว่าขอเป็นดีเซลเท่านั้นท็อปไปเลยนะฮะใช่ CRV น่าใช้ที่สุดคือดีเซลครับ325i e90 ครับตัวสปอร์ต2012น่าใช้ไหมราคาเท่าไหร่วันนี้มันเหลือหลักแสนแล้ว e90 ใช่ฮะ325i เครื่องเป็นซินตัวสปอร์ตปี2012รถ4ปี5ปีก็มาหมด BSI พอดีหมดแล้ววันนี้ก็ e90 ก็มันไม่ถึงล้านหลักแสนก็น่าจะประมาณ7-8 แสนเลยผมว่านะขึ้นอยู่ที่ไมค์แล้วก็ขอถ้าให้สวยก็คือบอกไมค์มาด้วยฮะนะว่าคันที่ไปดูมาเท่าไหร่แล้วก็ราคาประมาณไหนราคามันขึ้นอยู่กับสภาพรถก็คือดูไมค์เป็นหลักอ่ะรถวิ่งน้อยวิ่งเยอะแล้วก็ดูแลเข้าศูนย์มาโดยตลอดวารันตีเพิ่งหมดพอดีหรือกำลังจะหมดฮะตอนนี้เพราะปีมันได้พอดีไง12ใช่ไหม12ถึงปีนี้17 5ปีครับถ้ามันซื้อตอนนี้แล้วมันยังไม่หมดมันหมดสิ้นปียังมีโอกาสเข้าไปเช็ครอบสุดท้ายใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับราคาราคามันจะต่างบวกลบประมาณ 4-5 หมื่นนะรถที่หมด BSI แล้วก็ยังไม่หมดติดอยู่จะติด 2-3 เดือนก็ตามก็คืออย่างน้อยคนที่ซื้อเนี่ยสามารถเอาไปไปใช้สิทธิ์ก่อนไปใช้สิทธิ์สุดท้ายไปเคลม BSI ก่อนก็จะไม่เหนื่อยมากครับถามว่าราคามันโดนไหมถ้าชอบก็เล่นได้นะครับราคามันลงมาเยอะน่าสนใจทีเดียวครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ